วิทยากรท่านถัดไปนะคะจะเห็นว่ามีหลายประเด็นตอนนี้ก็คือค่อนข้างระอุนะคะในพื้นที่ก็ระอุในห้องนี้ก็ระอุนิดๆถือว่าอบอุ่นก็แล้วกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีอีกท่านหนึ่งที่สัมผัสกับสถานการณ์จริงมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่น้ําท่วมจนถึงตอนนี้น้ําแล้งแล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องน้ําเค็มมาอีกคงต้องขอรบกวนทางคุณดารินคล่องอัครานะคะสื่อตัวจริงจากไทย PBS ซึ่งสัมผัสกับทุกปัญหาน้ําของประเทศมาแล้วนะคะว่ามาแชร์สถานการณ์ตรงนี้นึงเมื่อกี้คุณอริศักดิ์ได้แชร์ไปแล้วมีคุณดารินมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยน้ํามันเป็นยังไงบ้างที่คุณดารินไปพบเจอมาแล้วก็ประเด็นไหนที่ชาวบ้านเขาเป็นกังวลมากอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยในตรงไหนเดี๋ยวเราจะได้ส่งผ่านไปในส่วนของนโยบายต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะจริงๆมาในฐานะเป็นนักข่าววันนี้อยากจะมาฟังแต่ว่าก็เล่าให้ฟังได้ค่ะเพราะว่าก็มีความข้องใจอยู่หลายอย่างเพราะว่าทุกสัปดาห์ดิฉันจะต้องลงไปในพื้นที่เพื่อที่ไปทำรายการแล้วก็ไปเจอกับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าตอนนี้รวมทั้งโทรศัพท์ที่โทรกันเข้ามาจากหลายจังหวัดมากนะคะมาที่ไทย PBS ก็เท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือเราก็ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดทั้งของกรมอุตุแล้วก็ของกรมชลประทานก็เห็นความวิกฤตของน้ำที่ไม่แทบจะไม่มีแล้วในเขื่อนใหญ่โดยเฉพาะภูมิพลสิริกิติ์เมื่อวานนี้ดิฉันก็เห็นว่า2เขื่อนรวมกันเหลือ 4% ดิฉันก็ยังสงสัยว่าตอนนี้เราวิกฤตหรือยังเราอยู่ในภาวะวิกฤตไหมคือเราต้องประกาศมีคณะทำงานเหมือนตอนน้ำท่วม54หรือยังมันใช่วิกฤตไหมที่ฉันก็ยังไม่แน่ใจนะคะก็รอฟังทางภาครัฐอยู่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งพอลงไปในพื้นที่เนี่ยสำหรับชาวบ้านเกษตรกรเนี่ยคนที่ปลูกข้าวไปแล้วเขาบอกเขาวิกฤตมากแล้วค่ะเพราะว่าข้าวเขาใกล้ตายแล้วอย่างเช่นที่มีปัญหาอยู่วันนี้เราก็ส่งทีมไปดูเพราะชาวบ้านบอกขอไปมอบขอน้ำอยู่ที่ปากคลองมะขามเฒ่าอู่ทองแล้วที่สุพรรณบุรีในเวลานี้นะซึ่งไม่รู้เขาคุยกันยังไงนะคะณจุดนี้แต่ดิฉันก็เข้าใจว่ามันไม่มีจริงๆเพราะว่าไปที่ปากคลองมาแล้วไปดูท้ายคลองก่อนแล้วขับรถไปจนถึงปากคลองก็เห็นอยู่ว่าน้ำมันต่ำมากน้ำก็ไม่สามารถที่จะไหลเข้าคลองได้เครื่องสูบก็พังหมดแล้วตอนนี้รู้สึกพังทั้งหมด4ตัวแล้ว4ตัวแล้วเมื่อวานเช็คไปก็เลยใช้เครื่องสูบเล็กๆ2ตัวมาช่วยก็เลยน้ำมาแค่1คิวซึ่ง1คิวนี้ชาวบ้านสุพรรณก็บอกรู้แต่อยากรู้ว่าเขาอะถึงมาวันนี้เขาก็ไม่ได้แล้วน้ำข้าวก็ตายแล้วแน่ฉะนั้นแล้วเขาบอกว่ารับผิดชอบยังไงกันดีมากกว่าแล้วนะคะเท่าที่ฟังจากชาวบ้านที่สุพรรณตอนนี้อีกฝั่งก็คือได้ยินมาจากทางคลองชัยนาทป่าสักคลองนี้เขาก็บอกว่าจากประตูมโนรมลงมาเนี่ยก็น้ำน้อยเหมือนกันก็ถามผอ.ทั้งสองประตูแล้วอะค่ะว่าทำไมถึงน้ำน้อยทำไมถึงน้ำไม่เข้าคลองเหมือนปกติเขาก็บอกว่าเพราะว่าน้ำที่ลงมาจากเขื่อนน้อยเนื่องจากเราลดการระบายเพราะว่าน้ำข้างบนน้อยจริงๆก็เลยถามว่างั้นเขื่อนเจ้าพระยาทำน้ำให้สูงขึ้นได้ไหมเพราะทราบว่าถ้ากดบานลงตรงนี้ก็จะสูงขึ้นเขาก็บอกไม่ได้เพราะถ้าอย่างนั้นกรุงเทพคงจะเค็มเลยวันนี้ใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็เลยยังรู้สึกว่านี่มันวิกฤตไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะรู้มากที่สุดคืออยากถามท่านทองเปลวอะค่ะว่าตกลงกรมชลประทานล่าสุดก็ให้ข้อมูลมาว่ามีบางพื้นที่นาที่ปลูกแล้วที่อาจจะได้รับผลกระทบประมาณ800,000ไร่ตรงไหนกันแน่ที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบอะค่ะชาวนาเขาจะได้เตรียมตัวแล้วจริงๆสิ่งที่แบบฟังมาเยอะๆเลยจากชาวนาคือบอกเขาเถอะว่ามีไม่มีจะได้รู้จะได้ไม่ต้องไปรอน้ำทุกวันนะเพราะภาพที่เราเห็นคือน่าสงสารนะคะเขาไปนั่งรออยู่ที่คลองทุกวันเมื่อไหร่น้ำจะมาถ้าไม่มีก็บอกเลยแล้วก็จะทำยังไงต่อไปก็บอกกันดีกว่าไหมเพราะว่าดิฉันว่าสำหรับใจชาวบ้านอย่างดิฉันนะดิฉันว่าวิกฤตแล้วตอนนี้มันไม่มีเรื่องเวลามาทะเลาะ กันนะคะแต่ว่าจะมาช่วยกันอย่างไรน้ำที่เหลือแค่นี้ทำยังไงดีรอฝนท่านบอกว่ารอกรกฎาคมกลางเดือนมาหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยสิงหาค่อยมาเยอะแต่ตอนนี้บางคนเขาบอกอีก5วัน7วันข้าวไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่รอดก็บอกไม่รอดไปเลยดีไหมแล้วก็จะได้ช่วยกันแก้ปัญหานะคะพาดพินท่านทองเปลวนิดนึงรบกวนช่วยตอบหน่อยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะรุนดารินค่ะนึกย้อนไปนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ไม่มีน้ำแต่ความสับสนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคล้ายๆกับสถานการณ์ปี54คือมันมีข่าวมาหลายกระแสมากแล้วประชาชนก็มีความสับสนมาก
คือถึงตอนนี้เนี่ยมีการประกาศว่า800,000 ไร่ที่จะต้องรับผลกระทบแต่ก็คือประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความชัดเจนว่าตรงไหนบ้างอย่างที่คุณดารินบอกใช่ไหมคะว่าตรงไหนบ้างที่จะกระทบซึ่งบอกที่บอกว่ามันคล้ายๆกับสถานการณ์ปี54คือภาครัฐยังไม่ออกมาเป็นเจ้าภาพคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเจ้าภาพของการบริหารจัดการที่ชัดเจนออกมามีการสั่งการไปที่กรมต่างๆและกรมต่างๆก็เทคแอคชั่นตามภารกิจของตัวเองซึ่งกรมก็พยายามทำหน้าที่เต็มกำลังของตัวเองตามศักยภาพที่มีอยู่แต่ภาพที่ออกมาตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีเจ้าภาพหลักซึ่งเหมือนกับน้ำท่วมปี54เลยนะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารก็ยังสับสนซึ่งสิ่งที่ภาคประชาชนต้องการจริงๆก็เหมือนปี54เลยคือข้อมูลที่แท้จริงที่ชัดเจนตอนนั้นเราอยากรู้ว่าน้ำมันไปทางไหนแล้วน้ำมันจะสูงแค่ไหนเพื่อที่จะตั้งรับมือกับมันยังไงหรือจะหนียังไงในขณะนี้ก็เหมือนกันคือเกษตรกรอยากรู้ว่าตกลงเนี่ยตรงไหนที่น้ำมันจะไม่มาแล้วแล้วข้าวตรงไหนที่จะต้องตายแน่ๆแล้วเขาจะต้องทำตัวยังไงเขาต้องเตรียมรับมือกับหนี้ที่มาจากการกู้ปีก่อนๆยังไงหรือหนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตยังไงเพราะเขาก็ต้องลงชีวิตแล้วภาครัฐจะมีมาตรการชดเชยยังไงซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือปัญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นขอโยงเข้าสู่กลไกการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในวันที่8นะคะตอนนี้อาจารย์ทองเปลวโดนพาดพิงนิดนึงค่ะอาจารย์จะให้ข้อมูลตรงนี้ไหมคะยินดีครับคือผมเรียนอย่างนี้ครับเอาหลักก่อนครับผมเข้าใจนะครับว่าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สื่อมวลชนต้องการคำตอบณวันนี้เดี๋ยวนี้ว่าตรงไหนที่ไหนแต่ในกระบวนการในการปฏิบัติงานของระบบราชการเนี่ยมันมีลำดับจริงๆครับถ้าผมถูกคงเรียนอย่างนี้ว่าต้องรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนเพราะประเมินครั้งแรกนะบอกว่าพื้นที่ที่จะสุ่มเสี่ยงต่อความเสียหายนะครับ 850,000 ไร่เราประเมินในเชิงปริมาณน้ำที่มันขาดหายไปในพื้นที่ 3.44 ล้านไร่นะครับขั้นตอนแรกนะครับพอขั้นตอนถัดมาคือว่าให้ค้นหาหรือว่าไฟล์เอาท์ที่ว่าพื้นที่จุด85มันอยู่ตรงไหนตอนแรกนั่งบนเทเบิลใช่นะครับเราประเมินจากศักยภาพของน้ำที่มันจะขาดหายไปขั้นตอนที่2ก็คือทางชลประทานในพื้นที่กับเกษตรตำบลเกษตรอำเภอไปดูว่าสุกที่สุ่มเสี่ยง 850,000 เช่นที่ดอนล่ะตรงนี้แน่นอนน้ำไปไม่ถึงปลายคลองล่ะเพราะว่าต้นคลองกลางคลองดักไปซึ่งข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าในรอบเวรส่งน้ำแต่ละครั้งเนี่ย7วัน10วันเนี่ยเวลาถึงรอบเขาไม่ได้เพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้สุ่มอยู่แล้ว7วัน10วันมันจะรอดไหมเหมือนที่ทางพี่ดิศักพูดหรือว่าทางคุณดารินพูดมันก็ชัดเจนแล้วพื้นที่ตรงนี้สูญเสียงเราก็วงไว้ก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับงานเร่งด่วนจากท่านรัฐมนตรีว่าการว่าให้ทำว่า 7.45 ล้านไร่ที่ปลูกเนี่ยนะครับเป้าหมายตรงไหนแล้วที่ปลูกไปแล้วนะครับให้ไปทำความชัดเจนกับทางจิสด้าซึ่งมันมีตัวเลขที่มันขัดกันอยู่ตกลงมันเท่าไหร่กันแน่นะครับซึ่งณวันนั้นทางจิสด้าบอกว่า 4.8 ล้านไร่ที่ปลูกไปแล้วแต่เช็คไปเช็คมาก็คือบวกสำนักชลประทานที่9ชลบุรีกับสำนักที่13กาญจนบุรีไปด้วยนะครับก็เลยหักออกแล้วก็เหลืออยู่ 4.3 ซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่ทางกรมชลประทานในพื้นที่รายงานมาคือ 4.26 ที่ผมเรียนแต่แรกเพราะนั้นก็ปัดก็เต็มก็ 4.3 เพราะนั้นถ้ามันตรงกันมันผิดมันต้องต่างกันนะครับแต่ไม่ให้มันต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนี่ใน 4.3 นะครับแล้วก็มาแยกว่าเอาล่ะที่ก่อนประกาศเนี่ย 3.44 ล้านไร่อยู่ตรงไหนแล้วก็ไปสำรวจไอ้นี่มันสำรวจได้เพราะเรามีรายงานทุกสัปดาห์อยู่แล้วแล้วก็ชนกับภาพถ่ายของทางจิสดาเขาทีนี้เราก็ระบุออกมาตรงกัน 3.44 แล้วใน 3.44 ที่ 0.85 อยู่ตรงไหนก็ได้ข้อยุติระหว่างทั้งสองกรมคือกรมส่งเสริมดูพื้นที่นอกเขตชลประทานกรมชลประทานดูในเขตนะครับแล้วก็ไปสำรวจออกมาโดยนะครับชลประทานที่เรามีเขาเรียกว่าฝ่ายส่งน้ำต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาไปสำรวจภายใต้เงื่อนไขเราเอาคุณดูว่าพื้นที่ที่ดอนมันสุ่มเสี่ยงถูกไหมวงไว้อยู่ในหมู่บ้านไหนตำบลไหนคลองส่งน้ำสายอะไรเราสำรวจจนถึงคลองซอยก็ไปหากับกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับข้อมูลต่างๆอันนี้ก็ไปสืบถามกันมาในจุด85มีนะครับก็เสนอไปยังท่านว่าการแล้วก็จะเข้าครม.นะครับว่าจะทำอะไรต่อซึ่งขั้นตอนตรงนี้ถ้าผมปล่อยข้อมูลออกไปก่อนที่จะเข้าครม.มันก็ไม่ถูกใช่ไหมครับระบบกระบวนการมันเป็นอย่างนั้น
นะครับผมก็มีความหมิ่นเหม่ต่อสถานการณ์ของผมที่จะให้ข้อมูลเหมือนกันแต่ถามว่าอยากตอบไหมก็คันปากนะแต่ยังบอกว่ามันยังไม่ได้มันมีระบบของมันขอให้มันผ่านออกมาปุ๊บโอ้ผมยินดีที่จะให้รัฐบาลก็ต้องเร่งรัดที่คุณรีบเอาไปให้เขาพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้ผมเรียนอย่างนี้แต่ว่าถามว่าทุกอย่างมีแล้วมีมาตรการและแผนที่จะรับมือกับสถานะต่างๆนะครับซึ่งผมเรียนแต่แรกแล้วว่าในการเฝ้าระวังนะตัวมอนิเตอร์คือตัวปริมาณน้ำไหลลงอ่างในแต่ละวันแต่ละวันถ้าเกิด3วัน5วัน7วันถ้ามันต่างจากที่ตัวแบบจำลองเราก็มีมาตรการอื่นอย่างนี้เป็นต้นครับผมขอเรียนอาจารย์ต้องไปขออนุญาตนิดนึงก็คือในส่วนของข้อมูลไม่เป็นทางการอะไรเงี้ยถ้าอย่างชาวบ้านอยากจะรู้เนี่ยไปถามที่สำนักเราจะตอบได้ไหมพื้นที่ที่เป็นเสี่ยงมากๆอะไรเงี้ยเขามีข้อมูลเอออย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยดีกว่าคือให้เขาไปถามที่โครงการเนี่ยแต่ว่าเอาข้อมูลที่ไม่เป็นทางการเนี่ยที่สามารถจะตอบได้เนี่ยผมว่าเขารู้เพียงแต่ว่าข้อมูลเป็นทางการเนี่ยถ้ารัฐบาลยังไม่ approveบอกรีสออกมาถือมีความผิดให้ข้อมูลอันนี้มันกฎหมายข้อมูลราชการนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าถามไปทางการกรุงเทพฯโครงการเขาน่าจะตอบได้อย่างนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ท่านบอกชาวบ้านในแต่พื้นที่ไปถามที่โครงการเลยไม่ต้องไปรอน้ำถ้าโครงการบอกไม่มีก็คือไม่มีมีก็คือมีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอกราบขอบคุณอาจารย์ทองเปลวอีกครั้งนะคะที่วันนี้กรุณามาให้ข้อมูลแล้วก็เข้าใจว่าสถานการณ์ของอาจารย์อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงเหมือนน้ำแล้งตอนนี้เลยคือในการที่จะให้ข้อมูลอะไรออกไปแล้วก็ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการด้วยในฐานะที่เป็นบุคลากรของกรมชลประทานด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คุณอธิศักดิ์มีนิดเดียวฮะจะเพิ่มข้อมูลจากพื้นที่อีกนิดเดียวเมื่อครู่ผมพูดไปเรื่องเกษตรอย่างเดียวเนาะหรือปืมไปว่าอื่นๆอีกด้วยนะครับตอนนี้หลายตำบลมากนะครับในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยที่ไม่มีประปาใช้แล้วโดยเฉพาะเลยนะฮะตำบลที่อยู่รอบบึงเลยไปทั้งหมดเนี่ยไม่มีใช้เพราะไม่มีน้ำก็คือเป็นเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคใช่ไหมใช่ครับคือตอนนี้ร้องหารถขนน้ำกันจ้าละวันไปหมดเลยนะครับเกษตรอ้อยเนี่ยยังโชคดีอยู่บ้างอ้อยมันเหมือนกับโรงงานเป็นเจ้าของอ้อยอ่ะไม่ใช่เกษตรเป็นเจ้าของอ้อยนะฮะพอโรงงานมันเห็นมันรู้ว่าอ้อยกลัวจะเจ๊งเขาเลยอุดหนุนไปที่เกษตรกรไร่ละ1,000 บาทตอนนี้นะครับแต่อุดหนุนไปลดน้ำไปนะคือเอาน้ำไปลดอ้อยตัวเองไม่ให้ตัวเองเจ๊งด้วยอ่ะนะครับผมทีนี้พอเศรษฐกิจตั้งแต่นาปลางมายันนาปีเนี่ยมันเจ๊งหมดระบบนี้มันเจ๊งหมดทั้งนครสวรรค์เนี่ยนะครับมันกระทบเพราะว่าเกษตรเป็น GDP ที่ตัวใหญ่ที่สุดของนครสวรรค์เนาะมันเยอะที่สุดนะครับมันกระทบไปถึงลูกโซ่กระทบชุมชนกระทบไปถึงร้านค้าในเมืองกระทบไปถึงห้างสินค้าได้หมดเลยนะครับกระทบไปเลยหมดเลยแล้วก็มีร้านค้าเยอะแยะหมดเลยที่ร้านค้าหรือร้านอาหารเล็กๆน้อยๆร้านโชว์หวยเล็กน้อยก็ปิดตัวไปเพราะว่าไม่มีคนตอนนี้นครสวรรค์เนี่ยเศรษฐกิจยังเดินพอเดินได้เพราะว่าเรามีนักเรียนนักศึกษาประมาณ100,000 คนที่มาเรียนหนังสืออยู่ในเมืองนะครับบ้านที่อยู่อาศัยตั้งแต่ชัยนาทลงไปถึงอ่างทองถึงอยุธยาเนี่ยไอ้น้ำพอน้ำมันลงพวกลงไปพังได้ยินข่าวบ่อยๆตลิ่งพังนะครับเมื่อ 3-4 วันในที่ชัยนาทก็พังไป5 หลังหล่นอยู่ในน้ำเลยนะครับก็พังแถวสแกกลางแถวแม่น้ำปิงแถวอะไรต่างๆนะครับหรือว่าแถวชุมแสงเนี่ยมันจะมีแพโบราณอยู่เยอะเลยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากเลยสวยมากสแกกลางจะสวยมากพอน้ำมันลดลงไปแพมันไปนอนพื้นนะฮะแล้วมันเป็นลูกบวบไม่ไผ่ใช่ไหมครับน้ำหนักแพมันกดลงปกติมันเคยจะยกขึ้นเอาน้ำยกขึ้นที่มันกดลงก็กดลงก็ไม่ไผ่ก็เละเทะแตกไปเลยซึ่งจะเปลี่ยนทีสมัยนี้นะครับจะเปลี่ยนแพไม้ไผ่ทีร่วมแสนนะฮะเปลี่ยนครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็กระทบอีกแล้วกระทบบ้านกระทบแพด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ฮะทีนี้ที่กังวลอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเงินทองมันหายากมากที่ห่วงอยู่มากคือเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรมันจะตามมาค่ะขอบคุณมากค่ะเพราะฉะนั้นที่เรามีข้อเสนอแนะว่าก็คงต้องบริหารจัดการให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภคนะคะก็คงจะไม่ผิดนะเพราะน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยเป็นประเด็นที่พูดถึงน้อยเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเกษตรเนี่ยจะมีเพรสเชอร์ต่อภาครัฐมากกว่าแต่ว่าน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญอีกเหมือนกันก่อนที่จะไปถึงอาจารย์สุรพลนะคะซึ่งท่านคงจะพูดในเชิงนโยบายในฐานะที่ท่านก็เคยกำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ทางอาจารย์เมธีมีข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมคะครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าปี54เรื่องของการบริโภคข่าวสารผมก็นึกกังวลอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้มันปัญหาว่าผมอยากจะให้ข่าวสารนี่ออกไปจากทางหน่วยงานจริงๆนะครับผมไม่อยากจะให้เป็นข่าวสารออกไปทางด้านของ private นะครับเพราะว่าข่าวมาปุ๊บคนนี้ก็พูดได้คนนี้ก็พูดได้ปี54ผมจำได้นะครับว่าคนนั้นพูดมาหน่อยชาวบ้านก็แตกตื่น
วยราชการก็แตกตื่นเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเควอสเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยยังอยากจะฝากทางด้านของหน่วยงานหรือว่าสื่อสารมวลชนนะครับว่าทำออกมาเป็นระบบถึงเราจะควบคุมข่าวสารออกไปถึงประชาชนได้เป็นประโยชน์จริงๆนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ในประเด็นของอาจารย์ก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่อยู่ในประเด็นของการปฏิรูปนะคะก็คือเป็นประเด็นของการปฏิรูปข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชนซึ่งอย่างที่เรียนว่าจะมีการพูดรายละเอียดกันอีกครั้งในวันที่8นะคะให้คุณดารินในฐานะที่วันนี้มาสวยนะคะ1นาทีค่ะคุณดารินขอโทษค่ะขอเสริมนิดเดียวเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคค่ะที่พี่เขาเล่าให้ฟังก็คือว่าดิฉันเองเพิ่งไปกับกปภ.มาก็ได้ข่าวมาแล้วนะจากการที่ลดการระบายน้ำลงอาคารหลายจุดที่ประปาภูมิภาคตอนนี้ต้องใช้พญานาคสูบน้ำขึ้นมาแล้วเพราะว่าน้ำไม่ถึงที่จะสูบน้ำนะคะดังนั้นเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคก็กำลังได้รับผลกระทบด้วยก็คืออยากจะถามหน่วยงานแล้วก็ทางนักวิชาการทั้งหลายอะค่ะว่าสถานการณ์แบบนี้เราจะต้องทำอย่างไรบ้างคือเกษตรก็แย่อุปโภคก็แย่แต่ว่าทุกคนตอนนี้ต้องการน้ำและทุกคนก็ต่างเร่งสูบทั้งนั้นถ้าทำได้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะขอมาที่ทางอาจารย์สุรพลปัตตานีนะคะอาจารย์คะตอนนี้มันอีลุงตุงนางไปหลายเรื่องแล้วค่ะน้ำอุปโภคบริโภคก็มีปัญหาแล้วแล้วก็น้ำเกษตรเนี่ยก็คือเป็นเพรสเชอร์ที่กดดันรัฐบาลอยู่ตอนนี้ทีนี้มันมีส่วนของนโยบายอะไรต่างๆที่มีความมันมีขั้นตอนของมันอย่างที่อาจารย์ทองเปลวบอกค่ะในการที่จะให้ข้อมูลออกไปภาคประชาชนประชาชนก็รอคือมันควรจะยังไงต่อไปดีคะอาจารย์ในสำหรับน้ำแรงตอนนี้เนี่ยภาคราชการหรือในเชิงนโยบายเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างคะครับขอบคุณครับก็ขออนุญาตมาที่หัวข้อการเสวนาวันนี้ก่อนนะครับว่าเราขึ้นหัวข้อว่าจัดการน้ำท่วมแล้งอย่างไรจะไม่ตื่นตระหนกนะจริงๆผมคิดว่าสถานการณ์หรือว่าข้อมูลในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำในเขื่อนหรือสถานการณ์ฝนที่ในระยะที่ผ่านมาหรือว่าคาดการณ์อีกหลายๆวันนี้ก็ดูทำให้ตื่นตระหนกหรือว่าทำให้เกิดความกังวลใจหรือปัญหาอย่างที่เรียกว่ามาพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูว่าทำยังไงถึงจะไม่ให้ตื่นตระหนกคำว่าผมคิดว่ามันมีส่วนสำคัญนะครับว่าคำว่าตื่นตระหนกนี่กับผลกระทบที่จริงๆที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรในขณะนี้ผมมามองดูว่าคำว่าแรงเนี่ยโอเคอาจจะเห็นว่าน้ำในเขื่อนเหลือแทบจะไม่มีเหลือแล้วการฝนก็ไม่มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะหนักที่สุดผมคิดว่าคงจะอยู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะอย่างที่ทางดร.ธงเปรียวได้เรียนหรือว่าที่เราทราบกันนะว่าก่อนในช่วงหน้าแรงนี่รัฐบาลก็เคยประกาศให้เลื่อนปลูกข้าวนาปรังไปแล้วแล้วพอเริ่มฝนพอเริ่มฤดูฝนเราก็กะว่าจะให้มาเร่งชดเชยปลูกข้าวนาปีแต่บังเอิญก็ฝนไม่มาฝนไม่มีถ้าเราดูสถานการณ์ในภาพรวมทั่วๆไปของประเทศจะเห็นได้ว่าในความแห้งแล้งในปัจจุบันเนี้ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนผมก็อยากจะให้เห็นนะครับว่าจากข้อมูลที่เปรียบเทียบของกรมป้องกันนะครับที่ประกาศพื้นที่ภัยแล้งปี56ปี57ปี58ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยกลายเป็นว่าพื้นที่ที่ประกาศพื้นที่ภัยแล้งในขณะนี้น้อยกว่าปี57น้อยกว่าปี56ก็แสดงว่าในพื้นที่อื่นๆทั่วๆไปเนี่ยอาจจะที่อยู่นอกเขตชนประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะเขาอาจจะโดยปกติเขาอาจจะไม่ได้ทำนาไม่ได้งดทำนาปรังนะครับแต่ว่าพอฤดูข้าวนาปีเขาก็ไม่ได้ลงมือ
เพราะว่าส่วนใหญ่โดยพฤติกรรมเขาจะดูฝนอย่างเดียวนะพอฝนมาเขาถึงจะเริ่มก็อาจจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าเขาไม่ได้หว่านกล้าดำนาไว้ก่อนนะเหมือนกับของลุ่มเจ้าพระยาหรือว่าสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคทั่วๆไปผมคิดว่าก็น่าจะยังท่านโดยข้อเท็จจริงแล้วก็ดูจากประกาศปภ.นะก็น้อยกว่าปี5657ก็เพราะฉะนั้นในส่วนในประเด็นนี้ผมจะโยงมาถึงว่าจัดการอย่างท่วมแรงอย่างไรไม่ตื่นตระหนกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ตื่นตระหนกหรือว่าผลกระทบที่แท้จริงนี่ก็คือในเรื่องข้อมูลในเรื่องการประชาสัมพันธ์การให้ข่าวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งนึงที่สำคัญหน่วยงานต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยอย่างที่พอมิตรีบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานี่เราก็อาจจะขาดการประชุมคุยร่วมกันในเรื่องแชร์ข้อมูลกันเมื่อก่อนนี้เราจะมีการประชุมอยู่บ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมาสามารถสิ่งที่เราถ้าเราประชุมเสร็จแล้วนี่ถ้าเผื่อเราสามารถที่จะแจกแจงข้อมูลได้ว่าปีนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรมั่งที่น่าเป็นห่วงอย่างเช่นบอกน้ำในอ่างจะหมดแล้วนะฝนไม่ค่อยมาแล้วนะการปลูกข้าวนาปีก็ต้องแยกนะครับว่าอยู่ในพื้นที่ชนบทานหรือว่าแม้กระทั่งในพื้นที่ชนบทานเองก็ต้องแยกลุ่มเจ้าพระยาลุ่มอื่นๆซึ่งผมคิดว่าลุ่มอื่นๆอาจจะมีปัญหาน้อยกว่าลุ่มเจ้าพระยาพื้นที่ในเขตเป็นยังไงนอกเขตเป็นยังไงสถานการณ์น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นยังไงต้องมีความชัดเจนในเรื่องพวกนี้นะครับก็คือควรจะต้องมีการให้ข้อมูลสถานการณ์แยกออกมาไม่ใช่แบบเป็นภาพรวมๆว่าโอเคตอนนี้แล้งจัดแล้วนะไม่มีน้ำในอ่างคือน้ำในอ่างแล้วนอกเขตเป็นยังไงสถานการณ์นอกเขตชนประทานเป็นยังไงที่เขาใช้เกษตรน้ำฝนเขาเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนเขาอาจจะชินชาหรือว่าเขาอาจจะสามารถรอได้ว่าเพราะปกติการทำนาปีเนี่ยเขาจะดูฝนส่วนใหญ่นะฮะถ้าฝนไม่มาเขาก็ไม่เริ่มทำแต่เขาอาจจะมีความเดือดร้อนว่ามันเลื่อนไปคือถ้าเผื่อเราให้ข้อมูลหรือว่าหน่วยงานมีการประชุมหารือแล้วก็มีข้อมูลพวกนี้ที่ชัดเจนนะว่าสถานการณ์ตอนนี้น้ำในอ่างเป็นยังไงจะใช้ได้อีกเท่าไหร่ฝนเป็นยังไงสถานการณ์ในลุ่มน้ำต่างๆคือผมคิดว่าต้องถ้าให้ข้อมูลได้เป็นรายลุ่มน้ำน่าจะยิ่งจะดีนะครับแล้วก็ในรายลุ่มน้ำก็ต้องแยกว่าในเขตชลประทานนอกเขตชลประทานที่ใช้เกษตรน้ำฝนแล้วก็แยกเป็นว่าน้ำเพื่อการเกษตรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคถ้าเรามีความชัดเจนอย่างนี้ผมคิดว่าประเด็นปัญหาในเรื่องการตื่นตระหนกนี่มันก็คงจะทำให้ลดน้อยลงแต่ว่าผลกระทบจริงๆเราก็คงจะต้องมาปรุงแก้ไขนะครับอันนี้ในส่วนที่ประเด็นที่ในภาพของการตื่นตระหนกคราวนี้ผมอยากจะมาให้เห็นถึงว่าเอาโอเคละปีนี้มันก็คงจะแก้ปัญหาไปตามที่เราผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานเราก็มีแผนมีแนวทางอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราคงจะมองต่อไปในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้เป็นเหมือนกับบทเรียนหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยหรือว่าเป็นโจทย์ที่ทุกคนคงจะต้องเริ่มเตรียมตัวแล้วล่ะครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกในเร็วๆนี้แล้วก็รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงจะต้องเตรียมในเรื่องการจัดการความเสี่ยงผมคิดว่าก็คงจะดูในทั้ง2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่1ก็คือในเรื่องการจัดการด้านโครงสร้างหรือทางกายภาพอันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเราคงจะต้องมีการดำเนินการควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบการเก็บกักน้ำตั้งแต่ป่าต้นน้ำตั้งแต่การเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำในจุดที่มันมีความเหมาะสมมีศักยภาพนะครับการพัฒนาน้ำใต้ดินนะครับการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารหรือว่าการที่จะขุดลอกแม่น้ำคูคลองที่หนองบึงเพื่อเก็บกักนะครับอันนี้ก็คงจะทำต่อไปแล้วก็ทำควบคู่กันไปสิ่งอีกทีหนึ่งก็คือระบบ
ระบบกระจายน้ำนะครับผมคิดว่ามีหลายแห่งที่ในปัจจุบันนี้มีแหล่งน้ำที่มีศักยภาพที่ก่อสร้างไว้แล้วหรือแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีแต่ว่าอาจจะไม่มีระบบกระจายน้ำเป็นสิ่งที่ผมไม่รู้เป็นไรว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณที่จะให้สำหรับระบบกระจายน้ำนี่ค่อนข้างจะยากมากนะแล้วก็มีบางปีมีนโยบายว่าให้ก่อสร้างแหล่งน้ำแล้วก็ระบบกระจายน้ำจริงๆถ้าเผื่อเรามีระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดเล็กหรือว่าบึงหนองที่เราไปขุดลอกไว้มีน้ำเต็มอยู่นะมันมีศักยภาพที่จะมีระบบกระจายน้ำแต่ว่าเราไม่มีผมคิดว่าเราคงจะต้องเน้นให้ความสำคัญในเรื่องนี้ผมเนี่ยก่อนเกษียณอายุราชการเนี่ยผมก็ได้บอกให้กรมน้ำบอกว่าคุณไปขุดลอกหนองบึงไว้ราคาต้องเป็น10ล้าน100ล้านไม่ใช่บอกว่าเห็นน้ำเต็มทุกปีดีใจแล้วบอกว่ามีน้ำเต็มทุกปีแต่ว่าไม่ใช่เอาไว้แข่งเรือปล่อยปลานะเราใช้ลงทุนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาแนวทางที่จะเอาน้ำในบึงเนี้ยในหนองเนี้ยที่ขุดลอกไปเนี้ยเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการสูบออกไปหรือว่าเป็นแกวิตี้หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อาจจะมีระบบที่จะนำน้ำเข้ามาเติมอาจจะเชื่อมโยงเป็นระบบเป็นเครือข่ายเป็นโครงข่ายเป็นเหมือนกับเป็นอ่างพวงนะเพราะฉะนั้นพอเราเอาไปใช้มันก็จะมีวนลุ่มในหนองในบึงที่จะเอาน้ำในช่วงหน้าฝนหน้าน้ำหลากมาเติมเราหน้าแรงเราก็เอาไปใช้ให้เต็มที่ถ้าเรามีความมั่นใจว่ามันจะเป็นไอ้สิ่งเหล่านี้คงจะต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องโครงสร้างอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือในเรื่องการจัดการด้านสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศนะครับอันนี้คงไม่ต้องพูดกันว่าอย่างที่ผมได้กล่าวตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเรามีข้อมูลที่แม่นยำมีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ลงไปในระดับลุ่มน้ำย่อยลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำหลักแล้วก็แบ่งเป็นนอกเขตในเขตแบ่งเป็นอะไรอย่างชัดเจนนะทั้งข้อมูลอุทกวิทยาการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลการใช้น้ำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมหรือว่าแบบจำลองผมอยากจะแนะนำนะครับว่าจริงๆผมก็ได้เริ่มทำไว้ที่กรมทรัพยากรน้ำได้ให้ทางอาจารย์บัญชาเนี่ยของภาควิชาวิศวกรรมชลประทานกำแพงแสนก็คือเหมือนกับเป็นแบบจำลองการจัดการน้ำในลุ่มน้ำที่บางปะกงนะครับคือเราจะมีเหมือนกับเป็นวอเตอร์บัดเจ็ตของลุ่มน้ำมีดีมานด์มีซัพพลายมีทั้งหมดนะว่าแล้วเราก็ถ้าเผื่อเรามีอันนี้ทุกลุ่มน้ำนะครับตั้งแต่ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำย่อยลุ่มน้ำหลักสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีการจัดการมีคณะกรรมการมาจัดการใส่ข้อมูลลงไปพอสิ้นปีน้ำเนี่ยเราจะรู้เลยว่าน้ำในลุ่มน้ำสาขาเนี่ยมีน้ำต้นทุนอยู่เท่าไหร่มีอยู่ในอ่างเท่าไหร่อยู่ในหนองเท่าไหร่อยู่ในคลองแต่ละคลองเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีดีมานด์นี่เพื่ออะไรมั่งเพื่อเกษตรกรรมมีโครงการชลประทานกี่โครงการอยู่ในนี้ใช้ปีหนึ่งเท่าไหร่โดยปกติปลูกอะไรใช้เพื่อการประปาเท่าไหร่ใช้เพื่ออุตสาหกรรมเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะติดตามได้ในแต่ละลุ่มนะครับว่าสถานการณ์หลังจากที่สิ้นปีน้ำนี่เราก็จะเริ่มมอนิเตอร์เลยจนเข้าช่วงฤดูถ้ามีน้ำมากเราก็สามารถจัดสรรได้มากได้ถ้าผืนมีน้ำน้อยเราก็ลดจัดสรรกันโดยมีคณะกรรมการสิ่งเหล่านี้คงจะต้องเริ่มทำแล้วก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทำโดยมีคณะกรรมการตั้งแต่ระดับลุ่มน้ำย่อยลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำหลักนะครับแล้วก็มีโมเดลมีแบบจำลองในการบริหารจัดการที่มีข้อมูลที่แม่นยำ อีกสิ่งหนึ่งที่คิดว่าคงก็ต้องมีความสำคัญมีความจำเป็นก็คือในเรื่องกฎหมายระเบียบนะครับซึ่งก็มีหลายท่านพูดถึงผมคิดว่าก็มีความจำเป็นพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำซึ่งในนั้นก็จะมีบทหรือมาตราเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรการใช้น้ำนะครับหรือเรื่องการเก็บค่าน้ำ
ผมคิดว่ามันก็คงจะมาช่วยนะครับช่วยในเรื่องที่จะทำให้การใช้น้ำนี่มีความระมัดระวังมีความประหยัดนะครับมากยิ่งขึ้นหรือว่าการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจนะครับการมีส่วนร่วมมีองค์กรในการบริหารจัดการครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คงจะต้องดำเนินการเพราะฉะนั้นผมขอได้สรุปนะครับว่าสิ่งที่เราคงจะต้องทำก็คือทั้งเรื่องโครงสร้างนะครับก็คือในเรื่องการเก็บกักการระบายการกระจายน้ำนะครับในเรื่องจัดให้มีการจัดการน้ำในระบบในระดับลุ่มน้ำย่อยลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำหลักครับแล้วก็มีแบบจำลองในการบริหารจัดการประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องขณะนี้ตั้งแต่ที่มีปัญหาเรื่องแล้งมานะฮะเรื่องขาดแคลนน้ำมายังไม่เห็นมีการรณรงค์ในเรื่องการให้ประหยัดน้ำหรือว่าให้ใช้น้ำอย่างมีคุณค่าซึ่งเหล่านี้ผมคิดว่าก็คงจะต้องทำควบคู่กันไปครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์สุรพลท่านก็ได้ให้ข้อคิดในเรื่องของการที่จะทำยังไงไม่ให้ตื่นตระหนกนะคะเคยร่วมงานกับอาจารย์สุรพลในตอนที่มีการร่างแผนยุทธศาสตร์ประเทศของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคสช.ท่านก็ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์มากมายต่อคณะทำงานนะคะแต่ว่าหลังจากที่ท่านอาจารย์เกษียณราชการไปก็มีสิ่งต่างๆอีกหลายสิ่งเกิดขึ้นหลังจากนั้นเหมือนกันนะคะอาจารย์